คลิปนี้เราจะมาดูวิธีกันว่าเราจะป้องกันไม่ให้เปิดหน้าต่างคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับจากหน้าล็อกสกรีนเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นทำอย่างไรไปชมกันเลยนะครับค่าปกติแล้ว iOS นะครับจะตั้งค่าให้เราสามารถ access หรือว่าเข้าถึงหน้าต่าง control center หรือว่าศูนย์ควบคุมได้จากหน้า lock screen นะครับวิธีการก็คือเราจะแตะที่แถบบริเวณสัญญาณมือถือนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้หน้าต่าง control center หรือว่าศูนย์ควบคุมนั้นจะถูกเผยออกมาเราสามารถที่จะสั่งในการปิดสัญญาณ 3G 4G ปิด Wi-Fi ปิด Bluetoothหรือว่าการเปิด Airplane Mode ด้วยก็ได้นะครับนอกจากนี้จะยังคอนโทรลหรือว่าควบคุมอะไรต่อมีอะไรต่างๆได้เพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มแสงลดแสงประมาณนี้นะครับโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้หน้าต่างของคอนโทรลเซ็นเตอร์ตรงนี้สามารถเข้าถึงได้จากหน้าล็อกสกรีนขั้นตอนก็จะต้องทำอย่างนี้ครับให้เปิดเข้าไปเมนูการตั้งค่าหรือว่า Setting จากนั้นเลือกไปที่เมนู Face ID และรหัสผ่านหากเครื่องไหนใช้ Touch ID นะครับเมนูนั้นจะเขียนว่า Touch ID และรหัสผ่านนะครับแต่เข้าไปจากนั้นใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับในส่วนของอนุญาตเข้าถึงขณะล็อกอยู่สำหรับเมนูภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Allow Access When Lock นะครับค่าปกตินะครับศูนย์ควบคุมจะถูกเปิดเอาไว้วิธีการก็คือให้เราปิดตรงนี้เอาไว้ครับหลังจากนั้นลองล็อกหน้าจอครับแล้วก็ลองพยายามเข้าถึงศูนย์ควบคุมหรือว่า Control Center อีกทีนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่สามารถที่จะเรียกได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าเพื่อไม่ให้ใครก็ตามนะครับที่เราไม่ได้อนุญาตมาทำการเปิดเข้า Control Center ในเครื่องของเราเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆใน Control Center เหล่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นอีก1ระดับยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าเผื่อใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็ติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go